โอ้ยังมีเทพธิดานางฟ้าเทพบุตรเทพธิดาเยอะนะยังอยู่กันอีกนี่แหละเดี๋ยวเที่ยงคืนก็มีมาอีกนะนางเดี๋ยวเทวดาพวกนางพงนางฟ้าเดี๋ยวเขาก็มาเป็นเพื่อนเราร ู้เรื่องไหมเนี่ยสาวนักกากพูดรู้เรื่องไหมได้ยินไหมได้ยินนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพลินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์นะขอเจริญสุขในญาติโยมนะไม่ถนัดไม่ถนัดก็จริงๆแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีแต่เรื่องราวนะเรื่องราวที่เราจะต้องใช้ปัญญานะใช้สติใช้สมาธิที่เราฝึกปฏิบัติกันมาเนี่ยให้ข้ามพ้นไปได้นะจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแย่งลาภแย่งยศเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีมานานแล้วมันมีมานานก่อนพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้นะนะจึงมีพระพุทธเจ้านะเพราะเรื่องแบบนี้แหละเลยมีพระพุทธเจ้ามีศาสนาเนาะดังนั้นพวกเราถ้าเรารู้เรื่องนะรู้สัจธรรมความเป็นจริงต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเอาตัวรอดได้ใช้ชีวิตให้เป็นนะแล้วก็เอาตัวรอดได้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็ได้ไม่ใหม่หรอกมันก็เรื่องเก่าๆอ่ะนะแต่มันการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันยังไม่ชินนะอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตให้ชินซะก่อนนะให้ชินซะก่อนใช้ชีวิตแบบใหม่นะจนใส่หน้ากากเราไม่เคยใส่หน้ากากแต่ก็เคยแต่ก็เวลาคนเขาไปโรงพยาบาลก็มีคนใส่หน้ากากเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีโรคนะก็เขาเป็นโรคตัวเขาเองก็เป็นโรคเขาก็ปิดหรือเขามีภูมิต้านทานอ่อนเขาก็ใส่หน้ากากใช่ไหมแต่ตอนนี้เราใส่หน้ากากเพื่อระวังโรคมันเป็นโรคติดต่อเข้ามาหาเราจะติดแต่เราแล้วก็ระวังที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยจะเข้าไปติดคนอื่นเขานะเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อแล้วเป็นโรคร้ายแรงนะมันถึงชีวิตอย่างนั้นแล้วก็ต้องพยายามนะใส่หน้ากากกันนะก็ใส่หน้ากากพยายามศึกษาตัวโรคนี้ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ใช้วิธีการแก้ไขเอาก่อนนะจนกว่าเราจะมียามีอะไรนะแล้วก็100%แล้วก็ไม่กลัวกันแล้วตอนนี้นะยาดีแล้วนั้นเราก็ใส่หน้ากากเราอยู่ระยะห่างกันนะระยะห่างกันฉันอาหารร้อนนะแล้วก็เวลาพยายามหลีกเลี่ยงการไปชุมนุมกันนะเข้าผับเข้าบาร์ไปดูหนังดูละครดูฟุตบอลอะไรอะไรเนี่ยดีกว่าก็ตอนนี้ก็ต้องงดเว้นกันไปก่อนนะต่อไปก็คงจะดีขึ้นนะเรื่องการใช้จ่ายก็ต้องระวังอีกนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรมันก็เป็นไปหมดเป็นไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนะเพราะถ้าคนเราระวังเรื่องแบบนี้มันก็ไปถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมร้านผับบาร์โรงหนังโรงละครเปิดไม่ได้ใช่ไหมสนามกีฬาอะไรเศรษฐกิจก็จะไม่ดีก็ไปด้วยแต่ถ้ามันลามขึ้นไปนะปล่อยให้มันลามขึ้นไปมากๆก็หนัก
ไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลที่จะดูแลคนไข้หมอก็เป็นนางพยาบาลก็เป็นคนก็เป็นไม่รู้จะไปอยู่ไหนเป็นกันทั้งประเทศเนาะมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันนะต้องระวังแล้วก็มีสตินะมีสติก็สำคัญสมาธิแล้วก็อย่าไปประมาทนะประมาทก็แล้วก็รู้จักระมัดระวังคนอื่นเขาด้วยสังคมเราก็ต้องให้ความระมัดระวังเห็นกับคนอื่นเขาด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นโรคธรรมดาไม่ใช่โรคติดต่อมันก็เป็นคนเดียวแล้วก็เป็นนะอย่างมะเร็งเนี้ยก็เป็นไปได้ไม่มีใครว่านะไม่ติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อเนี่ยว่าอย่างเรื่องนะเบาหวานก็ไม่ติดต่อใครอยากจะไปก็เป็นไปนะไอ้เรื่องโรคติดต่อเราก็ต้องระวังกันนะใช้ปัญญานะแล้วก็อย่าประมาทแล้วตอนนี้มันมากขึ้นเรื่อยนะรอบๆแล้ววัดเรานี่ก็รอบๆวัดเป็นไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ไม่เว้นโรงพักไม่เว้นศาลนะโรงเรียนวัดก็มีแล้วนะผับบาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงสนามมวยสนามม้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะก็เราก็ต้องใช้ชีวิตใหม่กันนะอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแต่จริงๆต่อไปก็เราก็ต้องใช้และต่อไปในอนาคตมนุษย์จะต้องใส่เครื่องป้องกันอากาศเพราะอากาศมันจะเสียหมดมนุษย์นี่จะทำเสียหมดเพราะอากาศเสียหมดเพราะกิเลสของเราขุดนู่นขุดนี่ผลิตนั่นผลิตนี่น้ำเสียอากาศเสียเนาะดินเสียป่าหมดจะไปไหนออกไปไหนก็ไม่ได้อากาศเสียหมดอยู่ในบ้านก็ต้องทำเป็นที่สำหรับกันอย่างดีเลยนะจะออกไปไหนก็ต้องใส่กัวกลมๆป้องกันทุกอย่างออกไปทำงานก็ต้องทำที่บ้านกันอะไรกันอาหารจะฉันอาหารก็ต่อไปเราฉันอาหารเม็ดกันแล้วนะมันก็เป็นเรื่องไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไปพัฒนาไปเพราะเรื่องของกิเลสมนุษย์นี่เองไม่มีอะไรหรอกกิเลสเราทำทุกอย่างไม่เห็นกับส่วนรวมไม่เห็นกับมวลมนุษย์ไม่เห็นกับหมู่คณะไม่เห็นเอาแต่ตัวเองเอาตัวเองเป็นธุรกิจไปหมดนะธุรกิจก็คือทำเพื่อตัวเองหมดธุรกิจไปตั้งแต่ถึงธุรกิจการเมืองธุรกิจเป็นธุรกิจไปหมดการเมืองก็เป็นธุรกิจนะอะไรก็เป็นธุรกิจหมดนะไม่ว่าจะกรมไหนบริหารดินบริหารน้ำบริหารธุรกิจหมดนะทำดีมองไม่ดีมองอยากให้ทำดีอยากแล้วก็เอาเงินมาอยากให้จับไม่อยากให้จับก็เอาเงินมาเป็นธุรกิจไปหมดนั่นทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนี้มันถึงมีเกิดพวกเราขึ้นมาพวกที่จะมาใช้ชีวิตใหม่ใช้ชีวิตให้เป็นกันนะเพื่อรองรับมีทานมีศีลมีภาวนานะเพื่อจะไปรองรับนะต่อให้เรามีลาภมียศขนาดไหนนะถ้าเราใช้ไม่เป็นไอ้ลาภยศนั้นก็เหมือนดาบสองคมนะเอาไปใช้ไม่เป็นก็เป็นดาบสองคมมาทำลายตัวเราทำลายผู้อื่นทำลายหมู่คณะนะทำลายหมู่คณะหรือสังคมถ้ามันมีไม่ดีมันมีแต่สังคมไม่ดีจี้ปล้นคอร์รัปชันกันนะทำลายกันอะไรกันมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราอยู่ดีนะงั้นเราเองเวลาทำอะไรพระเจ้าสอนให้เราต้องช่วยเหลือสังคมดูแลสังคมนะนะดูแลสังคมเป็นบุญสังคมตัวเราเองก่อนให้มีความรู้ที่จะดูแลสังคมแบบมีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญานะก็โดนสังคมหลอกไปอีกเดี๋ยวก็บอกหลอกทำนู่นทำนี่นะเพื่อสังคมแต่ก็เอาไปเป็นธุรกิจไปหมดนะน่าจะทุกอย่างน่าจะเข้ามาถึงวัดถึงวาแม้แต่ศาสนาก็กลายเป็นธุรกิจไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะมันก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยนะงั้นก็เราเข้ามาปฏิบัติเพื่อเห็นสภาวะมันเป็นจริงอย่างนั้นของมันจะทำงั้นเวลาเราไปเจออย่างนี้เราจะไปแบกไปหามาว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้มันทำไมเป็นอย่างนู้นมันทำไมเป็นอย่างนี้แต่จริงแล้วนี่คือสัจธรรมแล้วมันจะกลายเป็นสัจธรรมแล้วเป็นอย่างนี้ขึ้นเองนะมันจะมีทั้งถูกและผิดดีชั่วใช่ไหมสุขทุกข์มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีเสริญเสริญมีนินทาวันมีไปหมดทุกอย่างให้เห็นสภาวะอย่างนี้ธรรมะที่เราปฏิบัติอยู่บัดนี้เพื่อเข้าถึงตรงนี้เข้าถึงตรงนี้ทำไมเรา
ครูบาอาจารย์มาสอนให้เราทำสมถกรรมฐานสอนให้เราทำวิปัสสนากรรมฐานนะเพื่อเข้าไปให้จิตเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านี้ไม่เพลิดเพลินไปไม่เสพกามคุณอารมณ์ต่างๆที่เห็นด้วยตาเห็นด้วยได้ยินนะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนะได้กลิ่นได้จมูกได้ลิ้มรสด้วยปากนะด้วยลิ้นนะได้สัมผัสด้วยกายแล้วเอามายึดมาติดนะพอใจและไม่พอใจนะพอใจและไม่พอใจพอใจและไม่พอใจเฉยๆสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวทนาเป็นอารมณ์ของทั้งหมดที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราเข้าไม่ถึงอารมณ์บางทีอยู่ๆก็อ่ะหลงแป๊บเดียวไปเดินกับเขาแล้วไปเดินจะเอาประชาธิปไตยอ้าวแป๊บเดียวเผลออ้าวจะเอาอะไรเพราะอารมณ์มันออกไปว่าไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องประชาธิปไตยต้องนั่นต้องนี่ต้องนั่นมันก็เป็นไปอย่างนั้นงั้นเราพุทธเจ้าก็สอนเรื่องให้ทำสมาธิให้เจริญสมาธิด้วยความเพียรคือเพียรให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพียรให้รู้และให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นและมันจะเข้ามาหาเราด้วยอารมณ์ของเข้ามาหาอารมณ์เราเพียรให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราทั้งนั้นอย่าไปมองคนนู้นคนนี้แล้วก็เอามาเก็บว่ามันไม่ดีไม่ถูกไม่อะไรไม่ใช่เห็นเลยในตัวเราด้วยตัวเราเอามาเทียบกับสิ่งนั้นมันก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่อนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยนั่งพิจารณาอย่างเงี้ยเพียรนะงั้นแล้วอารมณ์เราเนี่ยก็สำคัญหรือจิตหรือวิญญาณหรือเราเรียกว่างั้นต้องทำให้เข้มแข็งต้องทำให้รวมเป็นหนึ่งสติให้เกิดสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตาแล้วสติต้องทำเป็นอนุสติหรือมหาสติสติประฐานสี่สติต้องอยู่ที่ในกายเป็นมหาสติอยู่ในกายกับใจแล้วกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ตลอดเวลาเห็นความเป็นจริงที่กายที่ใจเราหรือกายเวทนาจิตเราทำเรียกสติปัฏฐานที่นั่งเห็นความเป็นจริงเห็นสังขารและธรรมทั้งหมดเนี่ยเห็นมานั่งพิจารณานั่งดูนั่งเห็นแต่ทุกวันนี้เราโดนสังคมโลกดึงดูดอารมณ์ของเราไปยึดติดกับถูกนะยึดติดกับความสวยความหล่อยึดติดกับกลิ่นยึดติดกับรสยึดติดกับอะไรต่ออะไรยึดติดหมดยึดไม่ได้ตัวเราเองความคิดเราเองยึดหมดต้องตัวกูของกูและกูทั้งนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยนั่งเวลาเราปฏิบัติต้องให้เข้าถึงนะเห็นสภาวะความเป็นจริงเห็นอะไรที่ดีๆที่เราจะเกิดกับเราเวลาเพียรไม่เห็นเพียรเพื่อให้เห็นสิ่งดีๆคืออย่างพวกเราเนี่ยกำลังมาปฏิบัติเนี่ยคือกำลังเราเปลี่ยนเพื่อจะให้เข้าถึงดีและไม่ดีอะไรถูกและอะไรผิดอะไรนรกอะไรสวรรค์อะไรไม่ถูกเพียรไม่เห็นตัวนี้ให้ได้เพียรไม่เห็นสิ่งที่ดีๆกำลังเกิดกับเราคือการเข้ามาถือศีลมาภาวนามาตรงนี้มาเจริญภาวนาโดยการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกันเนี่ยเพียรเนี่ยแหละเจอนี่แหละเรากำลังทำและเพียรอนุรักษ์มันไว้อนุรักษ์มันไม่ใช่มาเพียรทำสิ่งดีๆแล้วเราก็มาวันสองวันแล้วก็หายไปเป็นปีหายไปเป็น5ปี10ปี20ปีนะหายไปเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เพียรสิ่งดีๆให้เกิดกับเราเนี่ยเพียรนะงั้นการเพียรนั้นเนี่ยสตินะสติเนี่ยต้องออกเกิดไว้ได้สตินะถ้าจิตมันสงบจิตมันของเรามันอ่อนแอมันยังตามไปทางโลกียะโลกนะไปอยู่กับโลกียะทางโลกใบนี้ยังอยู่การต้องการความอยากอะไรต่ออะไรอยู่นะมันก็ไปมันจะไปความมีตัวมีตนความเราก็จิตมันจะไปไหลไปทางสังคมไหลไปทางวัตถุไหลไปทางอยากยินดีพอใจอยากต้องการวิ่งหาแต่สุข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 
จะต้องสุขต้องสุขแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์มันมีอย่างเงี้ยเป็นเวทนาแล้วก็นั่งพิจารณาเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะคลายมันจะคลายมันจะคลายถ้าเราไม่พิจารณาไม่ทำนะแต่ก่อนจะพิจารณาต้องให้จิตมันเข้มแข็งทำสมาธิใช้อนุสติอนุสติให้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยของให้อยู่กับตัวให้รู้จักพระพุทธก่อนบางคนยังไม่รู้พบจักพระพุทธไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์ยังไม่รู้เรื่องศีลเลยไม่รู้เรื่องศีลไม่รู้เรื่องทานไม่รู้ถึงเทวดาอารมณ์ของเทวดาคุณธรรมของเทวดาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องลมหายใจไม่รู้เรื่องความตายไม่รู้แล้วที่ตายอยู่ต่อตายตลอดเวลาต้องคิดนั่งดูก็ไม่รู้เรื่องความตายต้องให้เข้าไปเห็นโอ้จนมันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของเรามองปุ๊บเฮ้ยจะทำอะไรเฮ้ยทำไอ้นี่เดี๋ยวเราจะตายแล้วนะเราจะสะสมไปทำไมเราจะอยากทำไมเอามาทำไมมันอ่ะเออก็เห็นลึกดูลมหายใจเข้าอมรู้ลึกเห็นร่างกายสกปรกทั้งนั้นเห็นความอย่างลึกถึงทางที่จะหลุดพ้นของเราเห็นโอ้ทางจะหลุดพ้นเป็นอย่างนี้นี่เองพอเห็นความเป็นจริงกันแล้วไหมนั่งนึกอันนี้ยังเป็นแค่เป็นสมถะนะนั่นเขาเรียกอนุสติเป็นสมถะเราลึกถึงซากศพมองนะซากศพเห็นซากศพตายใหม่ๆเป็นยังไงตายแล้วมันบวมต่อไปมันก็จะบวมขึ้นต่อไปมันก็จะแตกปีนะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำออกมาแล้วลมหายใจก่อนใหม่ๆลมหายใจไม่มีแตกปีไปอะไรไปตายไปตายไปค่อยๆไปธาตุลมธาตุลมไปธาตุน้ำไปอุณหภูมิในร่างกายไปก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็กลายเป็นดินร่างกายก็กลายเป็นดินธาตุวิญญาณจิตก็คือตัววิญญาณก็ไปไอ้ตัววิญญาณนี่ไม่สูญสลายไปไหนถ้าเรายังปรุงแต่งอยู่ยังมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่ยังมีเวรมีกรรมอยู่ยังมีดีมีชั่วอยู่เลยมันก็ต้องมาใช้เวรใช้กรรมของมันแต่ต้องหาร่างทีหลังก็หาร่างมางั้นตัวปรุงแต่งจึงเป็นตัวสำคัญมากถ้าจิตใจเรายังปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งไม่ดีมันก็นำพาเรามาเกิดไม่ดีทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนก็พิการบางคนก็มีโรคมาบางคนก็สวยหล่อมาบางคนก็รวยมาอะไรมาก็เพราะว่าอยู่ที่การปรุงแต่งของเราเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงยังไงสภาพจิตของเราต้องรู้จิตเริ่มต้นของเราก่อนอยู่ๆมาถึงเอาละฉันจะทำสมาธิฉันจะทำวิปัสสนาแล้วฉันจะเจริญสติแต่เรายังไม่รู้สภาพจิตเราจริงๆแล้วเป็นยังไงต้องรู้กายรู้จิตก่อนรู้มันก่อนเห็นความเห็นรู้ไหมกระทั่งเรื่องทั่วๆไปเรื่องตายเรื่องตายแล้วไปไหนรู้เรื่องธาตุรู้เรื่องแสงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนั่นเป็นกสิณหมดเลยนั่นเป็นสมาธิหมดเลยมีสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองมีธาตุดินธาตุน้ำมีความแสงสว่างมีอากาศมีความว่างนั่นนี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้มีการเกิดมีสัตว์โลกมีเกิดขึ้นมาเป็นยังไงมีไหมมีตายแล้วเป็นยังไงไหมนั่งดูหมดนะพอเราเริ่มรู้พอมีสมาธิเนี่ยมันจะเริ่มรู้เรื่องราวของชีวิตสัตว์โลกมันจะเกิดภูมิวิหารสี่เกิดคือเริ่มรู้โอ้เป็นอย่างนี้เองสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดมีเวรมีกรรมโอ้แล้วเราจะไปว่าใครเขาทำไมเราจะไปว่าเราก็ต้องเมตตานะเมตตาเกิดเลยเมตตาต่อสัตว์โลกเขามีกรรมสัตว์มาหมูหมากาไก่แมวมันมีกรรมมามันถึงได้เป็นสัตว์คนเราก็เหมือนกันนะบางคนมาก็โหหิวโหยเหมือนขอทานสกปรกอะไรโอ้เขามีกรรมนะเราก็มีแต่เมตตาเห็นมีกรุณาอยากช่วยเหลือเขามีมุทิตามีอุเบกขานี่พรหมวิหารสี่เกิดแล้วพอมีสมาธิมันเริ่มเห็นสภาวะความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นสัตว์เป็นมนุษย์กับสัตว์สัตว์โลกนี่เองนะมีจำแนกไปแต่มนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเสริฐยังรู้ดีรู้ชั่วสัตว์นี่
ข้าไปเป็นสัตว์แล้วเดรัจฉานแล้วนี่นะกลับมาเป็นมนุษย์อีกยากมากเลยเพราะไม่รู้อะไรไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะขนาดมนุษย์เองที่ยังไม่เอาธรรมะเลยไม่เอาธรรมะเลยยังจี้ยังป้นยังโกหกปดเท็จกันยังเอาเปรียบกันอะไรไม่เอาธรรมะนะเวลาตายไปไหนอ่ะมันก็ใกล้ๆเดรัจฉานใกล้ๆสัตว์มันอบายภูมิหรอเห็นมั้ยก็จะกลายเป็นสัตว์แล้วมันจะรู้ได้ไหมไม่รู้ไม่แต่นะกลายไม่รู้เลยโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากยากมหาศาลและการรักษาความเป็นมนุษย์ก็ยังยากอีกเพราะสังคมมันเป็นเงี้ยมันนำพาเราไปจิตโดยธรรมชาติจิตมันจะโดนไหลเข้าหากิเลสตัณหาอุปทานหมดตรงเนี้ยคือตัวที่สร้างโลกและทำลายโลกหรือสร้างสังคมและทำลายสังคมเวลาดีกันเวลาดีกันเวลาธุรกิจร่วมกันดีก็สร้างใหญ่เลยสร้างกันใหญ่สร้างกันโอ้ใหญ่โตมโหฬารเลยเดี๋ยวเวลาโกรธกันขัดกันขัดเรื่องผลประโยชน์กันก็เอาแล้วทำลายกันแล้วทำลายกันด้วยอาวุธทำลายนะครับทิ้งระเบิดทิ้งบังกันทำลายกันแล้วเผาผลาญกันใช่ไหมเราเดี๋ยวนี้อาวุธก็ร้ายแรงเหลือเกินนะอาวุธเดี๋ยวนี้โอ้ก็พัฒนาแต่อาวุธที่ทำลายกันแต่ไม่พัฒนาอาวุธที่ไม่ทำลายกันพระเจ้าพัฒนาอาวุธที่ไม่ทำลายกันนะพัฒนาธรรมะธรรมะมีแต่เมตตามีแต่สงสารมีแต่ช่วยเหลือกันเห็นไหมนี่คือสังคมของเทวดาสังคมของคนที่ไปอยู่หรือเรียกว่าสวรรค์นะมีเมตตากรุณามีช่วยเหลือกันเห็นไหมแล้วสังเกตได้ไหมประเทศไทยเนี่ยเวลามีอะไรจะช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นชาวพุทธนะเรามีชาวเราเป็นพุทธเยอะมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันง่ายเลยบอกง่ายเลยนะคนพอเห็นใครลำบากใครอะไรคนไทยจะรีบช่วยเลยนะรีบช่วยเหลือกันเราไปอยู่เมืองนอกเลยช่วยกันที่ไหนนะมันประชาธิปไตยนะพ่อแม่มันบางทีมันยังอีกหน่อยมันพ่อแม่จะว่าจะตีจะอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประชาธิปไตยนะมันก็ประชาธิปไตยหมดนะพระเจ้าสอนเรื่องศีลศีล5ถ้าไม่มีศีล5มีประชาธิปไตยไม่ได้หรอกเนาะมีศีล5สอนศีล5เนี่ย5ข้อเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยประชาธิปไตยมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ศีล5นี่เห็นเลยมั้ยอย่าทําลายชีวิตกันอย่าฆ่าสัตว์อย่าทําลายชีวิตใครๆก็รักเนาะอย่าไปละอย่าไปเบียดเบียนสมบัติเขานะสมบัติใครๆก็รักนะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปจี้อย่าปล้นไปโกงเขาเห็นมั้ยอย่าไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขานะเขาก็รักของเขานะมันมีแต่เรื่องถ้าเผื่อผิดแล้วมันมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะทำร้ายกันฆ่ากันขโมยกันใช่ไหมอย่าไปใช้วาจาทำร้ายกันไปเบียดเบียนกันไปให้ร้ายป้ายสีกันพูดจาส่อเสียดเพื่อคำหยาบแม้แต่สมัยนี้นะก็คืออย่าไปเอาไอ้สมาร์ทโฟนหรืออะไรทำลายกันนะต้องกูต้องเพิ่มเข้าไปอีกข้อนะเดี๋ยวนี้มันลงเหรออยากจะให้ใครเสียหายมันก็ปรับไปออกไปให้คนอื่นเสียหายอยากจะเชียร์คนไม่ดีให้ดีมันก็เอาทำให้ดีนั้นมันพัฒนาอาวุธพวกนี้ที่ทำลายกันเองง่ายมากนะมันก็โลกใบนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะงั้นแม้แต่เรื่องวาจาก็เหมือนกันแค่วาจาเนี่ยพูดไปเนี่ยทำให้คนอื่นก็เสียหายได้นะทำให้คนอื่นเขาเจ็บใจเกิดอาฆาตพยาบาทเราได้นะเกิดแค้นใจเกิดจะทำลายเราก็ได้นะทำให้เขาดีก็ได้นะก็พูดอะไรให้มันดีพูดอะไรก็อย่าไปรู้จักสิทธิ์เนี่ยถ้าพูดถึงประชาธิปไตยก็ต้องรู้จักสิทธิ์ของคนอื่นเขารู้จักความคิดของเขารู้จักการกระทำของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขานะให้เกียรติให้เขาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าประชาธิปไตยใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มีมาตั้งนานแล้วนะคุมไปหมดแล้วพูดถึงเรื่องแม้แต่เรื่องของเสพของมึนเมาเหมือนกันเห็นไหมบอกถ้าเสพไปแล้วมันทำได้ทุกอย่างอ่ะเสพไปแล้วมันจะมีประชาธิปไตยไหมไม่มีหรอกติดยาบ้ายากียาติดเหล้าติดการมานานแล้วมันไม่มีละประชาธิปไตยนะมันจะมีได้ยังไงเห็นไหมเงินแค่ศีลห้าเนี่ยนะอยู่กันยังมีความสุขเลยเนาะอยู่กันยังมีความสุขเงินเ
ข้าทำไมเราไม่สร้างเด็กขึ้นมาให้เด็กอนุบาลเนี่ยนะให้มันท่องศูนย์ห้าทุกวันท่องร้องเพลงชาติแล้วท่องศูนย์ห้าศูนย์ห้าให้มันท่องขึ้นไปศูนย์ห้าก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเขาเองเขาจะทำอะไรเขาจะเราไม่ทำปลูกฝังอะไรตั้งแต่เด็กๆไปก็พอโตขึ้นก็เริ่มสอนเรื่องให้สูงขึ้นไปอีกนะสอนเรื่องศีล8ไปสอนถึงไอ้ธรรมะอะไรให้สูงขึ้นไปนะสอนศีลธรรมสอนเรื่องอะไรต่ออะไรมันก็จะเข้าไปอันนี้แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่อาวุธที่พระเจ้าให้เราผลิตให้เราทำให้เราสร้างขึ้นมาให้เราใช้ให้แก่มนุษย์เนื้อมนุษย์อยู่ยากอีกหน่อยพวกเราก็อยู่ยากเหมือนกันนะไม่มีแล้วแล้วอีกหน่อยวัดวาเขาไม่มีหรอกเขามาแย่งกันเดี๋ยวเขาเอาไปขายหมดวัดวารามเอาไปขายหมดนะไอ้หน่วยนี่ไม่มีแล้ววัดก็อยู่บ้านใครบ้านมันแล้วก็ใครอยากบวชก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละบวชด้วยตัวเองนะก็ทุกอย่างก็เสื่อมไปศาสนาไม่เสื่อมนะศาสนาพุทธเจ้าไม่เสื่อมเรานั่นแหละเสื่อมจากศาสนาเราจะมักจะพูดถึงเรื่องศาสนาเสื่อมนั่นพระทำอย่างนั้นพระแต่เมื่อกี้นะจริงๆเราเสื่อมจากศาสนาพอเราไปเห็นแล้วเราถอยเราเห็นแล้วเป็นเราถอยเลยไม่ได้เราจะต้องมีเมตตานะนี่เพราะพระนี่มาจากไหนพระก็มาจากโยมอ่ะนะแล้วคนดีๆโยมมาให้บวชไหมยากจริงๆมีแต่คนป่วยทั้งนั้นนะที่เอามาบวชนะป่วยทั้งนั้นนะป่วยทางใจทั้งนั้นนะคนเกเรมองคนป่วยมองคนอะไรก็ส่งเข้ามาครูบาอาจารย์ก็ขัดเกานะทนได้ครูบาอาจารย์ทนได้พยายามสอนพยายามขัดเกาให้เป็นคนดีพยายามขัดเกาให้นะให้เป็นพระที่ดีนะสอนก็โยมก็ไม่ได้โยมก็ไม่ได้พอผมพระเหลืองแล้วไม่ได้เลยพระทำอะไรไม่ได้เลยนู่นไปลงหน้าหนึ่งไปออกที่ทันทีเลยนะจริงๆก็มาจากโยมนั่นแหละนะพอถึงผมพระเหลืองปุ๊บต้องดีแล้วต้องดีหมดนะก็เป็นเรื่องอย่างนี้นะสังคมมันก็เป็นอย่างนี้นะความเราก็เลยสังคมมันก็เลยจะพยายามจะก็เริ่มจะออกจากศาสนาเพราะเราคิดไม่ถึงอย่างนี้เราคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราต้องหักนะสังคมงั้นทำให้เราเสื่อมออกจากศาสนากันนะบางคนก็ถึงก็เสื่อมเลยไม่เอาเดินไปไหนก็ว่าแต่พระอะไรก็ว่าแต่พระนะพระไปสอนเข้าก็โอ้เก่งมองอย่างนู้นอย่างนี้ยกตัวอย่างที่ไม่ดีขึ้นมานะก็ไม่จบกันไปอย่างนั้นอันนี้ก็คือเวลาเราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะหรือเราได้ธรรมะแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ธรรมะนะพระสมเด็จยังไม่สอนใครเลยสอนได้เพราะสอนไปเดี๋ยวเป็นเรื่องสอนแล้วเป็นเรื่องนะสอนบางคนนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยต้องให้ไปทุกข์ก่อนต้องให้เห็นทุกข์ก่อนต้องชี้ให้เห็นต้องไปทุกข์ก่อนทุกข์แล้วเดี๋ยวคานก็มาหาเองสอนได้ง่ายเลยใช่ไหมต้องทุกข์งั้นแม้แต่เราสำเร็จแล้วพระบางทีสำเร็จแล้วได้ฌานได้ญาณแล้วนะบางทีพุทธเจ้ายังบอกว่าพระอรหันต์อย่าประมาทนะต้องอยู่ในฌานตลอดเวลาอยู่ในฌานคือเวลาอะไรมากระทบนี่อย่าแกว่งอะไรมากระทบอย่าแกว่งมันต้องอยู่ในฌานนั้นมีฌานจิตสงบนิ่งมีปัญญาเห็นความเป็นจริงต่างๆอะไรมากระทบอย่าแกว่งอย่างนั้นเดี๋ยวหลุดได้อะไรได้เสียหายได้นะงั้นอะไรก็ไม่ง่ายนะทุกอย่างนะในการปฏิบัติแต่ก็ไม่ยากต้องเข้าใจนะเข้าใจว่าจับหัวใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเน้นจะสอนเรื่องอะไรแต่ถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านโอ้ไปใหญ่กว้างมึนไปเลยกว้างบางทีนะก็กว้างไปบางคนเขาก็ชอบเขาก็มันก็เขาชอบนะเขาก็ชอบก็เห็นพิจารณาเห็นว่าเออที่สายใจความคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนชอบอย่างเงี้ยนะชอบจะไปอย่างเงี้ยนะบางคนก็ไม่ชอบนะไม่ชอบชอบง่ายๆเหมือนพระที่มาให้อารมณ์มาเทศมาให้อารมณ์กรรมฐานมาอะไรบางคนก็พูดแบบปรมัตถ์เลยว่า
่านพระไตรปิฎกมาพูดกันเป็นปรมัตถ์เลยพูดกันโอ้ยบางคนก็ปฏิบัติได้มาก็ใช้พูดง่ายๆให้เห็นเป็นความเป็นจริงพูดง่ายๆนะให้เห็นความเป็นจริงก็เอาไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วบางคนถ้าไปตามก็ชอบอย่างนั้นก็ตามไปแล้วก็จะมีแต่เรื่องถามเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่นี่นู้นอยู่หน้านั้นหน้านี้เปิดกันพระก็ตอบไปอยู่หน้านี้หน้านี้ก็เปิดถามไปต่อกันมาเปิดถามไปต่อแต่ธรรมะของพุทธเจ้านี่เอามีปริยัติคือการเรียนรู้การศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติปริยัติปฏิบัติคือการเอาอันนั้นมาปฏิบัติต้องมาปฏิบัติปฏิเวทจริงเด้อปฏิเวทจริงจะทะลุจริงจะไปถึงความสำเร็จได้ถึงปฏิเวทนะงั้นเราต้องได้ทุกอย่างแล้วฟังได้ทุกอย่างอย่าไปติดไปยึดอยู่อย่างเดียวหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็สอนท่านไม่ได้สอนแบบทั่วไปท่านจะสอนท่านจะสอนลูกศิษย์ท่านจะนิ่งนั่งดูไอ้ลูกศิษย์คนนี้ชอบเรียนท่านก็อย่าเรียนเลยท่านเลิกเรียนได้แล้วท่านเลิกเรียนได้แล้วเรียนมาก็ไปน่ะเอาปริญญามาหรือเอาอะไรไปเอามาก็ได้อยู่แค่นี้ไม่หลอดไม่จบปฏิบัติน้องเหอะนะเอาไปปฏิบัติน้องเลยนะนั่นก็สอบเนี่ยตอนวันนี้อีกคนหนึ่งเห็นไหมก็ปฏิบัติก็สอนก็ปฏิบัตินะรู้จักปฏิบัติยังไงก็สอนไปสอนให้เห็นความเป็นจริงแต่เวลาอีกคนนี้เอาไปพูดก็บอกพระสนองไม่ให้เรียนนะอย่าไปเรียนนะปฏิบัติอย่างเดียวไม่ใช่เรียนพอแล้วบอกเรียนพอแล้วอีกคนนึงก็ต้องไปเรียนนะเรียนไหมเพราะต้องปฏิบัติต้องปริยัติก่อนแล้วปฏิบัติมันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วทำเนอะให้เรียนรู้มาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มาปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปสงสัยแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันนะทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้นะเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติเหมือนทางโลกบางทีเรียนมาแล้วก็เรียนมาทางโลกก็เรียนวิชานี้จบแพทย์มาแต่ไปเป็นเซลล์ขายของอะไรมั้ยแล้วก็อย่างนี้มั้ยก็เลยบางทีก็อาชีพก็ไม่ตรงกับที่เรียนมาใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงมันก็พอเห็นสภาวะพวกนี้แล้วอย่าจับมายึดอย่ามาถือเห็นแล้วพิจารณาแล้วเลยแล้ววางไม่มีอะไรเที่ยงมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเนาะแฟนเรามันอยู่กับเรามู้มันรักเราจะตายจะเป็นจะตายแป๊บเดียวเดี๋ยวมันไปอยู่คนอื่นอีกแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ของเราที่ไหนของเราที่ไหนนะไม่มีอะไรเที่ยงตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยใจเราก็ยังไม่ใช่บังคับอะไรมันไม่ได้หรือบังคับกายคนอื่นใจคนอื่นเขาไม่ได้นะบังคับกรรมเวรกรรมก็ไม่ได้มันเป็นเวรเป็นกรรมมามีอะไรต่ออะไรมาแก้ไขไม่ได้จะทำให้ดีหน่อยเบาหน่อยก็คือมาปฏิบัติอย่างพวกเราแล้วก็โอ้มันเป็นอย่างเช่นนั้นเองไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันก็เบาไม่ได้ไปแบกหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ไปเนาะไปอยากจะไปก็ไปเราหมดเวรหมดกรรมไม่แบกอย่างนี้แก้ไขได้ใช่ไหมไปแบกเมื่อไหร่ไปทุบตีกันเดี๋ยวนี้ฆ่ากันทุบตีกันฆ่ากันง่ายไหมมีเรื่องเลยมีเหตุปัจจัยชาติหน้าเจอกันใหม่ระหว่างอยู่บนโลกนี้ก็ต้องติดคุกติดตารางใช่ไหมแล้วยังไม่จบชาติหน้าเจอกันอีกเพราะเรื่องแค้นมันยังอยู่วิญญาณแค้นคนตายก็ยังไม่ยอมใช่ไหมไอ้คนที่ไปฆ่าก็ติดคุกไปไอ้คนตายยังไม่ยอมนะจิตมันยังเหมือนเดิมฆ่าโกหกครับท่านน่าเจอกันใหม่ฆ่าอยู่ฆ่าไปฆ่ากันมาอยู่ไม่ได้ไปไหนตกนรกอยู่ไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาปฏิบัติเราเห็นสภาวะความเป็นจริงโอ้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้จังไม่เที่ยงมีเอาเป็นสภาพของทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ทุกข์และอนัตตาแตกสลายหายไปที่สุดจะรักกันยังไงเดี๋ยวก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปแต่ถ้าไปยึดไว้ไม่ได้เป็นของเราสมบัติก็ของเราลูกของเราสามีของเราแฟนของเราอะไรแบกกันอยู่นี่มนุษย์ก็เลยติดกับติดกามอยู่เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะกามนี่แหละเอากามแล้วแต่นี่ก็เขาเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์
มีอยู่ห้าขันในตัวเราเรายังทุกข์จะตายอยู่แล้วในตัวเราขันห้าพอมีแฟนบวกอีกขันห้าเป็นสิบขันทุกข์ไปสิบขันมีลูกทุกข์ไปอีกห้าขันเป็นสิบห้าขันมีลูกสองคนทุกข์ไปยี่สิบขันแล้วไปแบกญาติพี่น้องพ่อแม่พี่โอ้ยบวกแบกหน้าเหลืองหน้าเขียวมนุษย์มีแต่เรื่องมีแต่เหตุมีแต่ปัจจัยให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะไปแบกมันหมดวางไม่ได้แบกกันอยู่นี่แหละนะของหนักเราแบกได้เราแบกมาเราหนักเราวางได้แต่ของพวกนี้เราวางไม่ได้เลยวางไม่ได้นะพระเจ้าท่านวางได้มั้ยเป็นตัวอย่างให้เราเห็นไหมออกจากวังแล้วไม่เอาไม่เคยไม่เคยกลับวังแล้วไม่เคยคิดจะกลับแล้วไม่เคยคิดที่จะไปเอาสมบัติของวังมาใช้ในนั้นต้องวางเลยวางแล้วฉันออกแล้วฉันไม่แบกฉันไม่ยุบใครจะมีอะไรฉันไม่ยุบฉันไม่เอาฉันหลุดมาแล้วนะมีทุกข์มีอะไรถ้าจะยุบก็มาอยู่ทางเดียวกันมาอยู่สายเดียวกันถ้าทางโลกไม่เอาเข้าไปแบกอีกไม่เอาเพราะออกแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วมันอยู่ในวัดก็เหมือนกันนะบางทีพระเจ้าก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนจะไปแบกอะไรอีกมันก็นะจะไปแบกญาติโยมอีกอะไรอีกมีแต่โยมจะต้องแบกพระเนาะแบกพระดูแลท่านดูอะไรนะท่านมีอะไรกันนะก็เป็นบุญของโยมนะส่งมามีทำให้ศาสนาเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมนะทุกอย่างก็เป็นเนื้อนาบุญดังนั้นทุกอย่างนะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันทั้งนั้นนะพุทธศาสนาก็วางระบบไว้อย่างดีทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยหมดทำไมมีวิธีนู่นทำไมมีวิธีนี่ทำไมนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมทำไมสอนให้กตัญญูกันนะพ่อแม่นะทำไมความกตัญญูประเทศไหนมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่รู้คุณครูบาอาจารย์รู้คุณประเทศนั้นเจริญประเทศไหนไม่สอนเรื่องกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่รู้คุณคนแก่เทวดายังอยู่ไม่ได้เลยนะเคยเล่านิทานให้ฟังเทวดายังร้อนเลยบอกต้องลงมาบอกเจ้าเมืองบอกว่าระวังนะประเทศท่านเนี่ยจะล่มจมแล้วจะล่มจมเพราะอะไรเพราะประเทศนี้จับคนแก่ไปปล่อยป่าหมดไม่เอาคนแก่ก็บอกคนแก่ไม่เอาคนแก่ไม่มีประโยชน์จับไปปล่อยป่าหมดเนี่ยเรียวดาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะประเทศนี้ขาดความกตัญญูแล้วไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่รู้คุณยุคนะนี่เห็นไหมก็ยังอยู่ไม่ได้เลยประเทศนั้นใช่ไหมงั้นทุกอย่างนะธรรมะเนี่ยทุกอย่างเลยสอนเรื่องการใช้ชีวิตสอนให้บ้านเมืองมีความสุขสอนให้ประเทศชาติมีความสุขนะทุกอย่างอยู่ที่เราจะไปใช้ยังไงนะก็เป็นบุญของเรานั้นการเข้ามาปฏิบัติเข้ามานะเห็นนี่ก็เป็นบุญของคนนั้นแหละนะอยู่ที่เรารู้แล้วเราตั้งใจก็ดีนะงั้นความสำเร็จไปถึงความสำเร็จได้ก็ความสำเร็จเนี่ยก็มีธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จกันสติเอามาให้ได้ก่อนสติเอามาให้ได้ก่อนสตินี่คันหมายเอามาให้ได้ก่อนสตินั่งสมาธิพอจิตสงบสติมันก็จะเกิดถ้าจิตไม่สงบสติมันก็มันไปจิตมันพาไปเป็นจิตเป็นคนนำถ้าสติพอจิตสงบสติมันเกิดสติจะเป็นคนนำตายไปนี่ถ้าคนไม่มีสติคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ปฏิบัติจิตมันเป็นคนนำก็คือจิตตัวเดิมมันทำมันไม่ดีอะไรไม่ดีมันก็นำมันก็ไปที่เดิมชอบอะไรก็ชอบแต่สติที่เป็นมหาสติพอตายไปสติจะควบคุมไปด้วยไปกับจิตกับใจด้วยไปกับเป็นวิญญาณไปด้วยมีสติไปด้วยสติที่เป็นอนุสติเป็นมหาสติพวกนี้สติที่รู้บุญรู้บาปสติที่นะโอ้โหจิตวิญญาณจะผ่องใสมีพลังมีอำนาจไปในที่ดีๆนะไปอยู่ในที่ดีไปอยู่ในเมืองสวรรค์นั่นนะเมืองของวิญญาณอยู่กันจนถึงเวลาจะเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่บุญอยู่ที่เราสร้างสติเราได้ขนาดไหนรู้เรื่องรู้แล้วเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมเห็นสังขารธรรมเห็นกายนี่มันปรุงแต่งตลอดเวลาเหตุปัจจัยต่างๆกายนี่ปรุงแต่ง
สังขารธรรมเห็นวาจานะวาจากายสังขารกายสังขารวจีสังขารที่มันปรุงแต่งเห็นมโนสังขารใจมันปรุงแต่งพวกนี้สังขารธรรมมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั่งดูเห็นไปเห็นมาก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของมันเห็นจนอ้าวไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเลยมีแค่รูปก็คืออะไรร่างกายเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันอยู่เขาเรียกว่ารูปมีวิญญาณคือธาตุวิญญาณหรือเรียกว่าจิตนั้นไม่มีเลยมีแต่รูปกับน้ำวิญญาณเรียกว่านามเรียกว่าธาตุนามมีเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่านามตัวนั้นงั้นกายเรานี่มีแค่รูปกับนามไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแค่รูปกับนามใช่ไหมไอ้รูปนามนี่ตัวเราเนี่ยถ้าเทียบเหมือนตัวเราหรือรูปนามไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งของเรานี่เองความคิดความปรุงแต่งดีไม่ดีถูกผิดจะเกิดมาดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความปรุงแต่งของเราเราอยู่บนโลกนี้ด้วยเพลิดเพลินเที่ยวเล่นกินที่ปนขโมยลักทรัพย์ฆ่าเขาหนูนี่วันนั้นปรุงแต่งแบบนั้นมันจะมาเป็นมาจะมาไงไม่งั้นไม่ต้องไปบนบานสารกลางที่ไหนไม่มีใครสร้างเราไม่มีใครบันดาลเราตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งของเราเนี่ยมันนี่นะนี่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวปัญญาแล้วนะเป็นตัววิปัสสนาญาณนะแต่เราพิจารณาเป็นเขาเรียกญาณโสรสหรือญาณ16พิจารณารูปนามเห็นเป็นรูปนามตัวปัญญาเนี่ยพิจารณาได้2อย่างหนึ่งสติปัฏฐาน4พิจารณาในกายฐานของกายเรียกสติปัฏฐาน4กับพิจารณาญาณโสรสคือญาณปัญญา16ข้อพิจารณาเห็นเป็นรูปนามเห็นรูปนามนี่หรือกายแล้วหรือจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีแค่นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นในรูปนามที่ไม่มีเที่ยงเลยไปบังคับไปบัญชาอะไรไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันมีแต่สภาพทุกข์มันทุกข์มีแต่สภาพทุกข์เท่านั้นอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และมันอนัตตาหายไปในที่สุดตัวเราเนี่ยหรือไม่รู้เราคิดย้อนกลับไปหาพ่อแม่หรือพี่น้องญาติยายตายไปแล้วหายไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับเราอีกหน่อยเราก็ต้องตายแล้วหายไปในที่สุดนั่งพิจารณาเห็นโอ้โหเราจะก็น่าไอ้รูปนามนี่มันน่ากลัวมันน่ากลัวมากเลยมันพาเราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ชาติที่ชาติมันพาไปนรกไปสวรรค์ก็เพราะมันนี่เองเราไปแบกมันไปยึดมันไว้เราเป็นไรนิดหน่อยเจ็บเราเนี่ยอย่างเงี้ยเราเจ็บเราก็จะโอ้จะเป็นจะตายนะเราป่วยจะเป็นจะตายเราจะหิวอย่างนู้นอย่างนี้เรานั่งดูนั่งพิจารณาเห็นมันเป็นของมันอย่างนั้นนะเจ็บนี่คือการพิจารณาจนเราสามารถรู้ตัวเราแล้วกรรมของเราหรือทุกข์เราจะเบาบางหรือถึงหายเราเจ็บเราป่วยเราเห็นความเป็นสภาวะความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ต้องเจ็บมันเสื่อมนะข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมนะคอเสื่อมมันเสื่อมมันก็เจ็บสมองที่จำอะไรไม่ได้ก็มันเป็นอย่างนี้เองมันถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมถ้าถึงเวลามันก็ตายไปก็ดูอีกตายด้วยความประมาทหรือเปล่าตายเพราะกรรมถึงเวลาตายเร็วก็เพราะกรรมเก่าต้องตายด้วยความประมาทปัจจุบันนี่ประมาทใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือเปล่าเราตายเพราะอายุได้แล้วถึงแล้วหมดเวลาต้องตายแล้วเห็นมันปรุงแต่งของมันรูปนามนั่งดูเห็นมันโอ้น่ากลัวแต่ถ้าเราเข้าไปแบกเหมือนเราไปแบกมันต้องให้มันกินต้องรักษามันต้องดูแลมันเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงของมันเราเลยไปแบกเข้าไปแบกมันแต่ถ้าเห็นแล้วเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้น
นะมันก็เป็นอย่างนั้นควรจะรักษาไงโอ้เขายาหม้อมาขายหม้อ 3-4 พันโอ้มันจะหายไหมเนี่ยของเสื่อมนะรู้จักใช้ปัญญาเนอะของเสื่อมไปซื้อยาเม็ดละเป็นยาเม็ดหนึ่งขวดหนึ่งมี100เม็ดละบาทเม็ดละ2บาทมันก็โรคเดียวกันรักษาโรครักษาเบาหวานรักษาโรคข้อเสื่อมนี่ไม่ต้องไปพูดถึงมันเสื่อมอะนะโรคกระดูกเสื่อมสมองเสื่อมนะเป็นเบาหวานมองเป็นมะเร็งมองเป็นอุบัตินี่ก็นั่งพอเราเห็นสภาวะความจริงเห็นกรรมของเราเห็นของไรเราจะรู้วิธีที่จะรักษาวิธีที่จะไม่รักษาวิธีจะประคองมันนะรักษาตัวเองกลายเป็นเรารักษาตัวเองเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายเพราะความกลัวเพราะไปแบกมันจนขาดปัญญาบางคนโอ้รักษาเสียเป็น10ล้านก็ตายเสียเงินเสร็จก็ตายเห็นไหมถ้าเราไม่กลัวความตายเราจะประคองมันถึงวาระจะตายก็ตายเงินทองเรามีเราก็ทำบุญเห็นไหมทำบุญสร้างบุญกุศลเห็นไหมสร้างบุญก็สร้างให้เป็นสร้างเพื่อสังคมทำเพื่อสังคมทำเพื่อศาสนาทำเพื่อคนนะให้คนจนให้อะไรทำบุญก็ทำให้เป็นก็เรียกว่าเนี่ยแหละตัวปัญญาเป็นตัวสำคัญนะสำคัญมากทุกอย่างเลยทำให้เราจะมีความสุขได้นะงั้นพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องปัญญาไว้เยอะสติปัญญาสมาธิเห็นไหมงั้นเนี่ยปัญญาเกิดก็เพราะเราเห็นสภาวะความเป็นจริงสังขารธรรมเราก็เกิดปัญญาขึ้นเห็นความปรุงแต่งของมันเลยสังขารธรรมนี่มันปรุงแต่งตลอดเวลานั่งเห็นความเป็นจริงนั่งดูจนเห็นความเป็นจริงนั่งพิจารณาดูสติปัฏฐาน4เห็นกายกับใจนั่งพิจารณาขึ้นนั่งพิจารณาลงเห็นไหมนั่งขึ้นพิจารณาขึ้นลงนั่งดูไปนั่งดูมาเกิดความปิติเกิดความสุขเกิดเจริญมรรคขึ้นมาใช้ชีวิตให้เป็นมรรค8มรรคคือเดินใช้ชีวิตเดินอยู่บนทางดับทุกข์ตลอดเวลาไม่สร้างกรรมสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบุญสร้างไม่สร้างบาปเดินอยู่บนทางสายดับทุกข์ตลอดแหละพวกเรานี่ไงนักบวชนี่ไงมาถือศีลกันมาถือศีลมาเจริญมรรค8มาเจริญพรหมวิหาร4ให้เกิดมาเจริญสติมาเจริญปัญญาให้เกิดเพื่อความหลุดพ้นเห็นไหมเพื่อความหลุดพ้นนั่งดูเห็นไหมธรรมวิจยะตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ตลอดเวลาเลยและไม่ต้องไปแบกไม่ต้องมากลับมายึดถือนะวิเคราะห์วิจารณ์แล้วโอ้มันเป็นเช่นนี้เองและวางมันเป็นเช่นนี้เองไม่ใช่ผ่านนะนั่งวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ผ่านไปนะแล้วก็บางทีแล้วก็ไม่วางแบกไว้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ได้มีข้อแล้ววางนั่นสุขเกิดปิติเกิดสุขเกิดเห็นสภาวะความจริงเห็นไหมทุกเกิดอิ่มเอิบใจเห็นไหมทุกนั่นก็จิตก็ตั้งมั่นจิตก็ต้องตั้งมั่นเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจิตก็ต้องตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้ไม่กลัวตายแล้วไม่อะไรไม่กลัวทุกข์แล้วการปฏิบัติของเรานี่ข้ามนิวรณ์5ได้เลยไม่ต้องใจอุเบกขาแล้วก็อุเบกขาวางเฉยอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเมื่อรู้หมดแล้วเห็นความเป็นจริงเห็นหมดแล้วก็ต้องวางเฉยด้วยจะพิจารณาไปตลอดเวลาพิจารณาโอ้พี่นางก็เกิดตัวฟุ้งอีกแม่จะได้ปัญญาเห็นแล้วก็ฟุ้งแม่จะพิจารณาแม่จะเดินทางวิปัสสนานะก็กลับกลายเป็นฟุ้งไปข้าไม่วางไม่หยุดเห็นแล้วสรุปปุ๊บหยุดเออโอ้มันเป็นอย่างนี้เองโอ้มันเป็นงี้แล้วหยุดวางแล้วก็พอได้ธรรมะแล้วก็รู้จักอยู่ในฌานต้องพักมั่งมันก็ฟุ้งไปนั่งกุ๊กๆเดี๋ยวมาคุยเนี่ยคนที่ได้ธรรมะบางคนพูดไม่หยุด
พุ่งไปหมดหลวงปู่โอ้พอได้ธรรมะแล้วนะจะมีประเภทหนึ่งก็มีประเภทหนึ่งพุ่งพูดไม่หยุดเห็นไหมงั้นก็กิเลสมันก็มีตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบางทีเราเข้าไม่เท่าทันมันไม่ทันก็พระเจ้าก็กำหนดไว้เหมือนกันนะบอกศีลเนี่ยแหละทำลายกิเลสอย่างหยาบศีลเนี่ยมาก็สมาธิเนี่ยมาทำลายกิเลสอย่างกลางวิปัสสนาก็ทำลายกิเลสอย่างละเอียดว่ามันช่วยทั้งหมดเนี่ยสามอย่างศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเป็นไตรสิกขาเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติมาถือมายึดเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้เป็นศาสนาเรียกว่าศาสนาหรือวิชาที่ชาวพุทธเนี่ยยึดถือเฮ้ยชาวพุทธที่มีพระรัตนตรัยไว้พระพุทธคนไหนนี่มีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจแปลว่าใช้ได้แล้วเป็นพุทธที่แท้จริงแล้วเป็นพุทธที่แท้จริงเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงคำสั่งสอนเข้าถึงความศรัทธาที่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเลยมีศรัทธาแล้วมีเพียรศรัทธาแล้วมีความเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาขึ้นมานะนั้นทั้งหมดเนี่ยวิชาของพุทธเจ้าคือวิชาการเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเรานี่ถ้าตราบใดเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ยังไม่เปลี่ยนเราชอบเที่ยวชอบเล่นชอบกินชอบแต่เป็นพุทธก็เป็นพุทธแบบไปอ้อนวอนไปเรียนรัดหมดไปขอหมดอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวเราก็จะไปอย่างนั้นแต่เป็นพุทธที่ไม่ได้ไปในทางดับทุกข์ไม่ได้เป็นทางดับทุกข์ที่แท้จริงยังวิ่งหาเรื่องทุกข์อยู่ยังวิ่งหาอย่างนะไม่ได้ดับกิเลสจริงอย่างแท้จริงงั้นถ้าพุทธนี่ที่แท้จริงเนี่ยต้องจะเจริญมรรคแปดผมวิหารสี่เจริญสติเจริญปัญญาเพื่อไปเป็นทางดับทุกข์อันนี้เป็นทางดับทุกข์แท้จริงเลยศีลนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติแห่งการละความชั่วเห็นไหมเป็นข้อปฏิบัติแห่งการละความชั่วนะแต่พูดถึงมีข้อกำหนดให้เราต้องมารับศีลกันมาถือศีลกันต้องเริ่มก่อนเพราะเราต้องเริ่มตั้งแรกก่อนว่าเพราะมนุษย์ทำแต่ความชั่วใช่ไหมทำแต่ความชั่วไว้จึงต้องเอาศีลก่อนศีลบาลานซ์ความชั่วเราก่อนถ้าเรายังฆ่าสัตว์เรายังลักทรัพย์ผิดในกามเรายังใช้วาจาทำลายกันแล้วเรายังเสพของมึนเมาอยู่ในศีลห้านะแค่ศีลห้าศีลของผู้ครองเรือนใช่ไหมเราจะทำความดีได้ไหมนะก็ไม่ได้ทำความดีได้หรอกเพราะเรายังเสพยังอยู่อย่างนั้นใช่ไหมต้องละก่อนมาถือศีลมาฝึกก่อนมาถือศีลจนศีลเนี่ยเป็นของเราใช่ไหมเป็นสิ่งของเราความชั่วจนถึงมาออกจากกามเจตนาออกจากกามมาบวชกันมาถือศีลแปดนะไหมกามนี่จะนำก็ยังเป็นเครื่องดึงเราก็มาเจตนาออกจนถือศีล227ข้อเนี่ยนะออกจากกามแล้วนะถึงก็ละเอียดขึ้นไปอะไรขึ้นไปงั้นความชั่วเนี่ยนำไปสู่ความวิบัติความตกต่ำความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ต่อตัวเองทุกต่อคนรอบข้างทุกต่อผู้อื่นความชั่วนำไปสู่อบายภูมิอบายภูมิรู้จักไหมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเห็นไหมเพราะทำความชั่วเป็นมนุษย์และทำความชั่วงั้นพุทธศาสนาจึงกำหนดให้เรามาถือศีลกันศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ป้องกันความชั่วป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่อบายภูมินะตกนรกนั่นเองเห็นไหมศาสนาเขากดให้เรามากระทำความดีเห็นไหมก็มากระทำความดีกันมาเจริญมรรคแปดผมวิหารสี่เนี่ยแหละคือเรื่องกระทำความดีเจริญมรรคแปดเรานั่งเริ่มต้องทำอริยสัจสี่เนี่ยให้แจ้งนั่งดูเห็นทุกโอ้ทุกมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกกายทุกที่กายทุกที่ใจการเกิด
ก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การเจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจนี่เองนั้นเกิดมามันมีเลยเกิดมามันมีกายมีใจเลยเกิดมามีทุกข์เลยไม่เกิดมาก็มีทุกข์แหละเศร้าโศกเสียใจล่ำไรล่ำพันจากของรักก็ทุกข์อยู่กับของไม่รักก็ทุกข์เห็นไหมทุกข์หมดนะพระเจ้าสอนเรื่องผลนะทุกข์สอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์สอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นะทุกข์สอนเรื่องเหตุแห่งทุกข์ท่านให้เราให้เห็นเหตุแห่งทุกข์นั่งพิจารณาดูเหตุเหตุแห่งทุกข์คืออะไรตราบใดที่เรายังมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานอยู่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยากและไม่อยากที่แบ่งออกไปเป็นละเอียดก็คืออยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากในกามอยากในสัมผัสใช่ไหมไม่อยากใช่ไหมอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นใช่ไหมเนี่ยก็คือตัณหาอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นตัวตนกูของกูอะไรเงี้ยอุปทานถ้ามนุษย์ยังโดนกิเลสตัณหาอุปทานครอบงำเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัณหากิเลสตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเรามีแต่เหตุอย่างไรวันเราทำแต่เหตุเดี๋ยวเราก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็อยากวันหนึ่งเราสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้ตัวเราเองทั้งนั้นเหนื่อยไหมสร้างแล้วนั่งพิจารณาให้แจ้งเลยให้เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์โอ้เห็นดับทุกข์เลยทุกข์นั้นเป็นผลอันนี้เป็นเหตุนะเจ้าสอนเรื่องผลกับจะเห็นผลเป็นอย่างนี้จะเหตุจะดับเหตุเป็นอย่างนี้อ๋อมันมีเหตุผลมันถึงเกิดดับทุกข์นี่ก็เป็นผลดับทุกข์ถ้าจะให้ทุกข์ดับก็ต้องทำมันให้แจ้งทำตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอุปทานเนี่ยทำมันให้แจ้งเห็นความเป็นจริงสภาวะทุกอย่างที่มันเกิดกิเลสตัณหาอุปทานนั่งดูมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่กายกับใจที่มันเป็นกายกับใจนี่เองเกิดที่กายที่ใจนั่งพิจารณาโอ้นี่ถ้าเราทำแจ้งตรงนี้แล้วนั่นคือดับทุกข์นิโรธคือดับทุกข์เห็นไหมดับทุกข์นี่เป็นผลแล้วมันมีเหตุต้องทำต้องเหตุทำยังไงแต่อันนี้เป็นเหตุฝ่ายดีนะเป็นเหตุฝ่ายดีดับทุกข์นี่ก็เป็นเหตุเป็นผลฝ่ายดีนะนิโรธก็คือไม่มาเกิดแล้วนิโรธคือไม่มาเกิดแต่เหตุฝ่ายดีก็คือมรรคทางปฏิบัติที่ดับทุกข์8ประการทางอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เราก็ครูบาอาจารย์ก็พูดกันเรื่อยนะเรื่อยนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้ตอนไหนและใช้ยังไงใช้ให้มรรคยังไงมรรคไม่ใช่เป็นเรื่องของรู้เฉยๆมรรคเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของเราไปตามมรรคอันนี้แหละข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือเนี่ยรู้เรื่องนี้รู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยรู้ให้แจ้งเห็นให้จริงแล้วเกิดความมีความเห็นชอบขึ้นมาเห็นไหมมีความเห็นชอบขึ้นมาเห็นชอบละข้อที่1เราเดินละมรรคเราเดินบนมรรคละได้ข้อที่1เป็นความเห็นชอบข้อที่2ครับแล้วดำริชอบหมายถึงอะไรพอเราเห็นอย่างนี้เราก็ดำริดิออกจากกามออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยเราทั้งนั้นแล้วนะให้รู้ไว้ด้วยว่าเราละคือผู้ที่กำลังมาเจริญมรรคนะเจริญแห่งความดับทุกข์กันไม่ใช่มาใส่ชุดขาวสวยๆไม่ใช่ก็มานั่งสมาธิไม่ทำวิปัสสนาแล้วก็ทำมาไม่รู้อะไรแต่เรากำลังเดินบนทางอันนี้ทางที่จะดับทุกข์คือทางไปถึงความดับทุกข์นี้ทางดับทุกข์เพราะฉะนั้น
คนถือศีลคนมาถือศีลเห็นไหมทุกศีลทุกข้อเห็นไหมคือไม่เบียดเบียนกันไม่ผิดในกามไม่อาฆาตพยาบาทกันไม่ทำร้ายกันเห็นไหมศีลทุกข้อเราเริ่มนั้นมรรคข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญานั่งเห็นโอ้ได้ปัญญาได้ปัญญาเห็นรู้เรื่องอริยสัจแล้วจากนั้นก็ปรารถนาแล้วปรารถนาที่จะออกจากกามนี่เป็นตัวปัญญาได้ปัญญาจากนั้นวาจาชอบการกระทำชอบเลี้ยงชีวิตชอบสามข้อนี้เป็นศีลเรามาถือศีลกันอยู่นี่เรามารับศีลมาถือศีลเรากำลังเจริญมรรคเรากำลังเจริญไปทางดับทุกข์ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเราต้องทำให้มันเจริญชาวพุทธต้องทำให้จริงนี้เจริญขึ้นถึงจะเรียกว่าชาวถึงจะวันวันหนึ่งเจริญแต่มรรควันวันหนึ่งใช้ชีวิตไม่ผิดจากมรรคนี้ไปศีลใช่ไหมศีลเรามีศีลเราเป็นคนมีศีลถือศีลถือศีลมาขอศีลแล้วถือศีลไว้ปฏิบัติต่อศีลไว้เลี้ยงการกระทำชอบใช่ไหมวาจาชอบก็คือไม่เอาวาจาไปทำลายผู้อื่นเขานะวาจาชอบการกระทำชอบก็ไม่เอากายไปทำลายผู้อื่นเขาใช่ไหมไม่ไปฆ่าสัตว์นะไม่ไปลักทรัพย์ใช่ไหมผิดในกามนะดังนั้นก็เลี้ยงชีวิตชอบก็คือทำมาหากินไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลเจริญหมดไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายนะก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไปไหนคนก็รักคนมีศีลนะก็รักอันนี้เป็นศีลมรรคมรรคนี่โดยย่อมรรคแปดนี่ย่อโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเห็นไหมแล้วก็ภาวนาใช่ไหมภาวนาก็คือมีความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบก็คือเนี่ยเพียรที่จะให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเรามีนะเพียรเพราะสติดีสมาธิศีลดีนะมันจะมีเริ่มมีพลังของมีสติใช่ไหมมีสมาธิดีเข้มแข็งดีมันจะเห็นสภาวะต่างๆก่อนที่จะมากระทบเราอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปไม่ให้เข้ามาหาเราอะไรที่เป็นบาปอยู่ในตัวเราที่ของเรากำลังทำในสิ่งไม่ดีดีๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดนะกดทับมันไว้พยายามเห็นความเป็นจริงว่ามันอยู่ตลอดเวลาว่ามันกดมันไว้ดับด่ามันไว้ว่าด่าตัวเองนั่นแหละนั้นก็เจริญสิ่งดีๆมาเจริญมรรคแปดมาเจริญมาภาวนากันในสิ่งดีๆให้เกิดกับเราแล้วก็รักษามันไว้เห็นไหมนี่คือเพียรชอบดังนั้นสติระลึกชอบเพียรให้สติเนี่ยระลึกชอบระลึกเป็นบุญเป็นระลึกสติเป็นผู้นำสติเป็นตัวระลึกจิตเป็นตัวรู้อารมณ์เห็นไหมใจเป็นตัวสั่งอารมณ์แล้วจิตสติจิตใจมันเหมือนไข่อะสติเหมือนเปลือกไข่สติเหมือนเปลือกไข่จิตมันก็เหมือนไข่ขาวไข่ใจก็เหมือนไข่แดงอย่างเงี้ยนะถ้าไข่ขาวไข่แดงเน่าสติไอ้จิตกับใจเน่าสติมันก็พลอยเน่าไปด้วยเห็นไหมสติมันก็พลอยเน่าไปด้วยดังนั้นเวลาตายเวลาไปเลยหรือเวลาอยู่เนี่ยสติมันไม่มีสติมันเน่าไปนี่ไม่ดีด้วยจิตใจก็ไม่ดีด้วยควบคุมไม่ได้มันก็เลยไปกันใหญ่บางคนก็เป็นบ้าบางคนก็เอาไม่อยู่บางคนก็โลภเอาไม่อยู่หาเหตุหาปัจจัยหลงเอาไม่อยู่บางคนเอาไม่อยู่เลยไหมเพราะมันขาดงั้นเพราะฉะนั้นเจริญสติให้เข้มแข็งขึ้นแล้วเจริญอยู่ให้กายเวทนาจิตและธรรมนั่งเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่อยู่ในสังขารธรรมเราเนี่ยเห็นหรือจะเจริญยานโสรถยานสุขของเจริญให้เห็นความเป็นจริงจนเกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามจนเกิดปัญญาให้สติอย่างเงี้ยสติเขาเรียกสัมมาสติสติหรือมหาสติเป็นสติที่เป็นบุญเป็นกุศลสติของผู้เป็นอริยะบุคคลเป็นพรหมบุคคล
นะมันพบบุคคลเวลาอย่างนั้นมีสติงั้นสติเราต้องอยู่กับตัวเราตลอดเวลาจากนั้นก็สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบจิตก็ตั้งมั่นชอบมีความเข้มแข็งจิตไม่วอกแวกไม่ไหลออกไปทางอกุศลนะไม่ไหลไปทางการกระทำที่ไม่ดีนะไม่ปรุงแต่งหรือที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเข้าไปทุกข์ให้เข้าไปแบกไปหามปรุงนะไม่ปรุงแต่งมีสติจิตสงบสตินะสตินิ่งสงบเป็นคนควบคุมสติสติจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งเขาเรียกเอกกตาเพราะฉะนั้นสติจิตใจเราตายไปเป็นวิญญาณตายไปถ้าสติมันดีใช่ไหมสติดีสติเป็นมหาสติเป็นสติสติเป็นบุญเป็นกุศลรูปคุณมันก็ไปดีนั่นเองสตินำพาไปดวงจิตหรือวิญญาณนี้ก็ไปดีจะไปสวรรค์ชั้นไหนจะไปไหนก็ไปด้วยอันนี้แต่ถ้าเกิดจิตใจไม่ดีจิตใจไม่ดีสติไม่ไปด้วยสติทำไมไปไม่มีสติสติไม่ไปด้วยไปที่ชอบที่ชอบทำเวรทำกรรมมาก็จะไปนรกไปจะไปนรกอย่างเดียวไม่รู้ว่าที่ไหนคือสวรรค์จะไปนรกอย่างเดียวเวลาตายเห็นไหมขาดสติขาดความรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสมาธิเห็นไหมงั้นในมรรคแปดนี่โดยย่อ ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเห็นไหมไตรสิกขาที่ชาวพุทธเนี่ยแต่ต้องรู้จะเรียกว่าชาวพุทธที่แท้จริงแล้วเข้ามาประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็มาเอาชีวิตเราเนี่ยคือเดินอยู่บนมรรคแปดคือผู้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญานั่นเองภาวนานั่นถึงจะเรียกว่าชาวพุทธที่แท้จริงนะแล้วก็ชาวพุทธสมัยก่อนนี้นะคนแก่คนเฒ่าเด็กเข้าวัดเข้าวานะโรงเรียนอยู่ในวัดโรงเรียนอยู่ในวัดหมดใช่ไหมเจ้าพวกเจ้าพวกกษัตริย์เข้าวัดเข้าว่าหมดใช่ไหมเข้าว่าไปพุทธปฏิบัติไปรักษาศีลกันวันพระทีก็รักษาศีลไปรักษาศีลกันนะไปภาวนาเนี่ยพวกเรานี่เป็นพวกมีบุญนะเป็นคนที่เดินอยู่บนมรรคแปดนะอยู่ใช้มรรคแปดเป็นทางของเราเป็นชีวิตของเราจิตใจของเราเราไม่ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นกินเห็นกับลาภเห็นกับยศนะเราใช้ชีวิตบนทางมรรคแปดชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่นำไปสู่ความหลุดพ้นชีวิตที่นำไปสู่ความดับทุกข์และชีวิตที่ถูกความสำเร็จมุ่งเป้าหมายของเราคือความสำเร็จความหลุดพ้นนั่นเองนี้เราจะเป็นชาวพุทธทำไมเราจะเป็นชาวนู่นชาวนี่ชาวมุสลิมชาวคริสต์ชาวอะไรก็ศาสนาก็สอนให้หลุดพ้นนั้นสอนให้นำไปสู่ความหลุดพ้นนั้นทุกศาสนาจะขนาดไหนจะหลุดพ้นไปถึงขนาดไหนนะทุกศาสนาก็ดีหมดดีหมดไม่มีที่ไม่ดีก็เพราะไอ้คนที่เข้าไปถือหรือเข้าไปยึดไปศาสนาข้าศาสนากูแล้วเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาทะเลาะกันมองมาอะไรมองเห็นไหมนั่นแหละคือมนุษย์เห็นไหมเลยเอาศาสนาเป็นอาวุธกันมองอะไรมองนะจริงๆแล้วศาสนาดีหมดทุกอย่างแล้วประเทศไทยเราก็เห็นไหมก็เป็นประเทศที่ทุกประเทศเขาก็บอกประเทศเรานี่ทุกศาสนาอยู่ในหมดบ้านไหนก็เห็นโบสถ์คิดโบสถ์พุทธโบสถ์มุสลิมก็อยู่ด้วยกันบางทีในที่เดียวเนี่ยในอยู่กันสามโบสถ์เลยก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันได้นะเห็นไหมก็เป็นบุญแล้วพวกเราก็เป็นบุญนะอยู่กันก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วเรามีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเด็ดขาดมีความศรัทธาแล้วฉันปฏิญาณตนทุกชาติทุกชาติฉันจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตใจฉันจะเป็นชาวพุทธสมมติฉันจะเป็นชาวพุทธมีศรัทธาในศีลศีลนี่และคือไม่ใช่เป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แล้วเป็นของดีเป็นของประเสริฐนะเป็นของประเสริฐมีความเห
เห็นว่าขันธ์ห้านี่นะเป็นของน่ากลัวเป็นอันตรายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉันจะไม่อยากเกิดมามีขันธ์ห้านี่ได้3ข้อนี้นะโสดาบันละนะโสดาบันนี่ได้3ข้อนี้สกายทิฏฐิศีลปัตตามาสใช่มั้ยแล้ววิกิกิจฉาไม่3อย่างนี้สังโยชน์10ทำลายได้3ข้อนี่เป็นโสดาบันแล้วพอเพิ่มนี่อะไรเพิ่มไปอีก2ข้อนะก็เป็นสกิทาคามีใช่ป่ะจากนั้นก็อนาคามีก็เพิ่มไปอนาคามีก็คือได้5ข้อเต็มๆแล้วนะเรียกอะไรได้อะไรนี่ก็เสื่อมเสื่อมเหมือนกันก็เสื่อมไปพอส่วนมากก็ไปติดอนาคามีก็ดีกว่าไปติดอนาคามีก็คือบางคนก็ได้สมาธิก็ไม่เอาปัญญาไม่เอาปัญญาได้สมาธิมาก็ได้ไม่เอาปัญญาบางคนก็ได้ปัญญาไม่เอาสมาธิก็มาติดตัวเนี้ยติดแต่พอมาเอาทั้งสมาธิทั้งปัญญาปุ๊บนั่นถึงจะสำเร็จสำเร็จทำลายตัวมานะมานะมานะคือตัวตนทำลายตัวฟุ้งตัวฟุ้งตัวนะจะมีตัวฟุ้งอีกตัวสังโยชน์นะพอทำลายได้ตรงนี้งั้นบางทีอนาคามีแล้วยังฟุ้งมานะมาอย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆได้ปัญญาได้อะไรแล้วถึงอนาคามีก็ยังไม่ต้องทำลายสังโยชน์ถึง10ตัวนะพอถึง10เนี่ยพระเจ้าถึงเรียกว่ามนุษย์บอกว่าจะเรียกได้จะไม่ให้เรียกว่าสัตว์โลกต้องปฏิบัติและปฏิบัติให้ถูกต้องจนเป็นได้เป็นหนึ่งพระนะเป็นพระอรหันต์แล้วถึงเรียกว่ามนุษย์ได้หรือเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐได้นอกนั้นก็ยังเรียกว่าสัตว์หมดเอาละพอเข้าใจแล้วเนาะเนาะงั้นเรามานี่ไม่เสียเปล่าอะไรเลยนะเป็นบุญเป็นอริยทรัพย์นะทรัพย์ที่มองไม่เห็นทรัพย์มหาศาลนะเป็นทรัพย์ที่เราได้อะไรอย่างมันเราได้ความรู้ที่จะไปรักษาทรัพย์เรารักษาลาภเรายศเรานะเรามีลาภหรือเรามียศถ้าเราไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเราก็เอาลาภยศไปใช้ในทางที่ผิดหมดชาตินี้เรามีบุญมีมามีลาภมียศมาบางทีในชาตินี้เราก็หมดมีแล้วก็หมดลาภหมดยศหมดเราก็นั่งร้องโอ้ร้องไห้ทำไมมันไม่มีเราก็ต่อสู้ใหญ่เพื่อให้มันกลับมาอีกทำทุกพิธีทางกลับมาอีกงั้นถ้ามีลาภมียศมีอะไรต้องมีทานมีศีลมีภาวนาด้วยนะจ๊ะมันจึงจะทำลาภยศของเราถึงจะเป็นของแท้เป็นของจริงไม่สร้างทุกข์ให้เราเกิดมากี่ชาติก็เป็นลาภยศอันนี้ก็ยิ่งใหญ่ไปอย่างยิ่งเอาลาภยศเราไปทำในทางที่ดีไปช่วยเหลือสังคมนะไปช่วยเหลือสังคมไปทำวัดทำวาสร้างพุทธศาสนาเป็นที่ศาสนาเป็นที่ไม่ให้เสื่อมคลายไปจากจิตใจมนุษย์เป็นของดีนะเป็นของดีที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยตกหลุดออกจากนรกได้หลุดออกจากสิ่งไม่ดีได้เห็นไหมก็เป็นบุญทำเนี้ยเป็นบุญทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวมแต่นะพอเข้าใจแล้วนะแล้วนั่งสมาธินั่งดูคนนิ่งฤทธิ์ครูบาอาจารย์สอนให้ตั้งแต่เข้ามาก็รักษาศีลนั่งทำสมาธิกันนั่งเจริญปัสสนาขอให้ศรัทธาถ้ารู้แล้วมันก็ศรัทธานะรู้ว่าเออท่านกำลังให้ของดีเรานะท่านกำลังเราก็ทำนะก็รู้ว่าเอาละเมื่อได้สมาธิก็นะจิตใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นพร้อมขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เราเริ่มสลัดปัญหาต่างๆที่เกิดกับเราที่เป็นทุกข์อยู่กับเราเราแบกนู่นแบกนี่เอาไว้หมดมันเริ่มวางได้วางไปพอจิตมันสงบมันก็เริ่มทำงานได้เราก็เอามันมาทำงานใช้สติมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ระลึกไปนะ
ลึกไปให้อยู่ที่กายที่ใจนี่ทั้งนั้นอยู่ในกายในใจนะอยู่ในกายแล้วก็พิจารณากายเห็นมันทั้งหมดนี่เป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีแต่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟพิจารณาให้มันถ้าพิจารณาแบบรัดๆนะก็เอาเพียงเห็นแยกมันให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเห็นมันเป็นขันธ์ห้าเห็นความไม่เที่ยงของมันเป็นยังไงเห็นความสกปรกของมันเป็นยังไงนะผมเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงนะขนเที่ยงไหมไม่เที่ยงเล็บเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่มีอะไรในตัวเราเที่ยงเลยมีแต่ของสกปรกมีแต่ขี้แล้วนะแล้วให้มันอยู่ในสภาพเดิมก็ไม่ได้ให้มันสวยทำพยายามทำให้มันสวยเดี๋ยวมันก็คือสภาพเก่าของมันไปเลยเสียเงินกับผมมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำผมทำเล็บกันก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยผ่าตัดกันเลยผ่าสวยเขาผ่าตัดหรอกแล้วมันก็ไอ้ใจมันไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยไอ้วาจาก็ไม่ได้ผ่าตัดผ่าตัดมาสวยมาหล่อด่าเก่งชี้โป่งทั้งด่าทั้งโอ้ทั้งหาเรื่องเขาหมดโอ้ไอ้ตอลพัดนะทั้งเอาเปรียบทั้งขโมยทั้งจี้ทั้งปล้นใช่ไหมนี่พุทธเจ้าสอนให้ผ่าตัดที่ใจด้วยนะใจดีแล้วเดี๋ยวกายมันดีชาตินี้กายยังไม่สวยไม่หล่อแต่ใจสวยใจหล่อเดี๋ยวชาติหน้ามันหล่อเองมันสวยมันหล่อเองกายชาตินี้ไม่มีล่ามไม่มียศก็ผ่าตัดใจแล้วนะให้เห็นสภาวะเป็นจริงแล้วทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันมีลาบมียศเองและมันลาบยศที่ของแท้ไม่เคลือบด้วยยาพิษเนาะไม่เคลือบด้วยยาพิษเหมือนในหลวงนะในหลวงร.9ท่านมีทุกอย่างเห็นไหมท่านมีทุกอย่างท่านมีลาบมียศมีทุกอย่างแต่ถ้าท่านคิดอะไรท่านไม่ได้เคยเอาลาบยศท่านมาทำเบียดเบียนกายอะไรเลยท่านก็คิดแต่สร้างดินให้ดีสร้างน้ำให้ดีทั้งอากาศให้ดีทำป่าให้ดีสร้างพืชพันธุ์ธรรมนาดีทำเพื่อสังคมทำเพื่อประชาชนของท่านเห็นไหมกษัตริย์เห็นไหมทำเพื่อประชาชนของท่านหรอกคิดแต่เรื่องนี้เพราะท่านได้ธรรมะเพราะท่านได้สมาธิได้ฌานท่านมีก็มีครูบาอาจารย์ของท่านท่านจะทำเรื่องแบบนี้เพราะเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่เป็นบุญมหาศาลเป็นการสร้างบารมีทำเพื่อสัตว์โลกเห็นไหมสัตว์โลกได้มาด้วยท่านสร้างโรงพยาบาลเห็นไหมก็มาไปบุญไหมท่านโรงเรียนสร้างวัดดูแลท่านสร้างพวกนี้นะเป็นเรื่องของให้สัตว์โลกเนี่ยอยู่กันยังมีความสุขให้มีความเจริญโอ้โหนี่บุญมหาศาลถ้ามีเอาเงินมาแจกเนอะไม่มีเนอะก็ทำอะไรทำถูกต้องป่ะถ้าคนเราเนี่ยให้อยู่อย่างพอเพียงพอดีไปก่อนสร้างฐานของเราให้เข้มแข็งก่อนเดี๋ยวกำลังซื้อมันดีเองเศรษฐกิจมันดีเองแล้วดีอย่างดีแบบว่ากำลังซื้อที่บริสุทธิ์เข้มแข็งจริงๆเกิดจากการออมเกิดจากการเหลือแล้วก็เอาไปซื้ออะไรไม่ใช่กำลังซื้อที่เอาไปกู้มาไปยืมมาให้กู้มาโน่นนี่มาก็เลยยุ่งไปหมดใช้บ่องไปใช้บ่องยุ่งยืมกันลุงตุงนังไปหมดนะคนก็เลยเป็นการเพาะเชื้อโจรขโมยจนปีกันขอรับชันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมนี่ก็คือนี่คือทางเดินของมนุษย์เราทางสังคมโลกก็เดินกันทางนี้เนาะแต่ทางธรรมไม่ได้สอนให้เดินอย่างนี้เห็นไหมพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยสอนให้อย่าเบียดเบียนกันทำมาหากินกันให้เป็นพอดีพอเพียงสอนถึงธรรมะเลยสอนว่าเนี่ยอยู่ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรมีเนี่ยแต่สร้างความดีมีศีลมีอะไรคนเคารพนับถือเป็นหลักให้เขาเนาะเขาก็มาดูแลเขาก็เนาะเขาก็ทำบุญสุนทานเขาก็เราก็ไม่ได้ยึดไม่ติดอะไรกินก็พอเพียงไม่ต้องไปติดกินอร่อยต้องกินนู่นกินนี่อะไรมีอร่อยก็เท่านั้นเห็นไหมก็สอนหมดพระเจ้าสอนเรื่องกินด้วยกินนี่เป็นทุกข์นะกินไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นภัยหมดอะไรหมดไปติดมันไปอยากเรื่องแต่งตัวก็มันแต่งตัวไม่เป็นก็เป็นทุกข์เห็นไหมแต่งไม่เป็นก็ไปติดไปยึดมันวาจาไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มีกามมากก็ไม่ดีก็เป็นทุกข์เห็นไหมทุกอย่างเจ้าสอนไหมนี่คือทางของเราที่พระเจ้าสอนเอาละโอ้แป๊บเดียวเที่ยง
คือและเที่ยงคืนเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถจะมาต่อนะหลวงพ่อสามารถก็อาตมาก็เทศนาไปอย่างง่ายๆนะอย่างเข้าใจง่ายๆให้เห็นความเป็นจริงนะเพื่อญาติโยมจะได้ศรัทธานะแล้วก็เป็นพลังเป็นกำลังให้โยมมีกำลังที่จะปฏิบัตินะข้ามความความนิวรณ์5ให้ได้ก่อนเบื้องต้นคือข้ามนิวรณ์5ให้ได้นะถ้าข้ามได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้สบายแล้วไปโลดนะแล้วก็พยายามไม่ว่าเวลาจะยืนจะนั่งจะนอนพยายามมีสติพยายามฝึกนั่นก็คือการฝึกตลอดเวลาการภาวนาอยู่ตลอดเวลาถ้าวันไหนเราลืมไปเราไม่มีสติแล้วจะก้าวไปให้มีสติจะกินให้มีสติจะพูดให้มีสติฝึกอย่างเงี้ยนี่คือการภาวนาตลอดเวลานะเอาละรับพรนะก็ให้โยมท่านโยมก็เจริญในธรรมะนะมีความเจริญในธรรมะมีศรัทธาในธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมะมีปัญญารู้ธรรมะและมีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมะด้วยเธอก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วดีกว่าวันที่หนึ่งอีกเนาะวันที่หนึ่งให้ไปก็หมดบางทีก็ทุกเนาะทุกข์ไปอีกมีวันที่หนึ่งไม่ได้หลับได้นอนนะเดี๋ยวกลัวใครจะมาเอาเงินไปนะให้เขายืมไปบางทีอ้าวกลัวเขาจะไม่มาใช้อีกแล้วมันไม่มาใช้อีกก็ทุกข์อีกทุกข์โอ้ยแต่ละพัดทุกข์นะสู้ไม่มีดีกว่าแต่ทำใจได้สบายสบายไม่ต้องแบกไม่หามนะเอาละหมดเวลาแล้ว